ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเคเลด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องเคเล Channel อีกตามเคยนะคะวันนี้เคเลจะพาเพื่อนๆมาทำพริกน้ำปลาค่ะพริกน้ำปลาใครๆก็ทำได้นะคะแต่เทคนิคและวิธีที่จะทำไม่ให้กระเทียมและพริกของเราดำดูน่าทานอยู่ตลอดเวลานะคะจะมีวิธีทำอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็นำพริกซอยกับกระเทียมที่เราเตรียมไว้นะคะนำมาใส่ถ้วยเลยค่ะพริกแค่เลยใช้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงนะคะในส่วนของกระเทียมแค่เลยใช้เป็นกระเทียมจีนหั่นแผ่นนะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวใช้ทั้งหมด3ช้อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนำพริกกับกระเทียมนะคะมาแช่ในน้ำมะนาวแบบนี้ค่ะ1นาทีทำวิธีนี้นะคะจะทำให้พริกกับกระเทียมของเราไม่ดำค่ะสีสดน่าทานอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อนๆลองเอาไปทำตามกันดูนะเมื่อครบเวลา1นาทีแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะน้ำปลาใช้ทั้งหมด5ช้อนค่ะช้อนแค่เลยใช้เป็นช้อนกินข้าวช้อนแกงกินข้าวนะคะตวงใส่เลยค่ะในส่วนของความเผ็ดเพื่อนๆสามารถปรับพริกได้ตามชอบเลยนะคะน้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปครึ่งช้อนนะคะผงชูรสถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะตามด้วยมะนาวหั่นบางๆนะคะมะนาวหั่นให้ติดผิวด้วยนะคะเพื่อนๆความขมของผิวมะนาวจะช่วยลดความคาวของน้ำปลาลงได้นะคะจะทำให้รสชาติของพริกน้ำปลากลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเคเลด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ